ประเพณีสลากพัดล้านนาเรียกว่าตานก๋วยสลากทางภาคอีสานจะเรียกว่าบุญข้าวสากโดยส่วนมากจะจัดในช่วงเดือนกันยาถึงตุลาชาวบ้านจะนำฉลอมหรือตะกร้าไม้ไผ่ใส่สิ่งของลงไปข้างในเช่นอาหารข้าวหวานผลไม้ของใช้ในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์พร้อมทั้งปัจจัยจากนั้นก็จะติดหมายเลขสลากแล้วให้พระสงฆ์จับสลากจับได้สิ่งของของเจ้าภาพคนใดก็ให้เจ้าภาพนำไปถวายพระสงฆ์องค์นั้นในสมัยพุทธกาลได้เกิดทุกขภิกขภัยชาวบ้านหาอาหารมาถวายพระได้ยากลำบากและน้อยพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ถวายอาหารแด่ภิกษุโดยการจับสลากและได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน